อันยองสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปVlog One Day With Meกับเอวาที่ WYC วันนี้เป็น MediaCom Edition ก็คือเราจะพาทุกคนไปดูชีวิตของเด็ก MediaCom ใน MUIC กัน1วันคุณลือทีก็สำหรับ Agenda Plan ของวันนี้นะคะวันนี้จะมีตอน10โมงเช้าไปเรียนที่มอเลิกตอน10โมงครึ่งช่วง10โมงครึ่งถึงเที่ยงก็ไปกินข้าวแล้วก็ช่วงเที่ยงถึง4ทุ่มเราจะไปออกกองคือเราอยากให้ทุกคนเห็นออฟฟิศของเราในวันนี้ก่อนนะว่าเราใส่แบบดำล้วนมันเป็นแบบเบสิกเวลาไปออกกองทุกคนต้องใส่เสื้อดำใช่ไหมแต่ถ้าอยู่หน้ากองก็จะแบบมีคอสตูมคอสตูมอีกทีนึงตอนนี้เราเป็นเด็กหลังกองพาทุกคนไปออกกองตื่นเต้นนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่มอแล้วครับชื่อเจฟครับตื่นหรือยังครับไม่ตื่นครับไม่จริงๆวันนี้เรามีประชุมกับอาจารย์ตอน10โมงแต่ว่าตอนนี้กี่โมง9โมงครึ่งเรามาทำไมมาทำงานยังปั่นไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะอุ๊ยน่ากลัวว่ะแม่ไลน์มาก็คือออกกองกี่โมงออกกองตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณ4โมงพอฝนตกกลับหอไปอาบน้ำออกกองต่อตอน6โมงถึง3ทุ่มครึ่งเรานอนตีหนึ่งเราเหมือนกันใครอยากมาเรียนมีเดียคอมรู้เลยว่านอนน้อยงานเยอะแต่ว่าสนุกไหมสนุกครับเฮ้ยเอ้ยมันต้องสนุกดิใช่ไหมสนุกครับเออสนุกครับสตรีมเมมเบอร์คนใหม่ชื่ออะไรครับชื่อคริสครับผมชื่อคริสครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับตอนนั่งอยู่ตรงนั้นมาแล้วทำไมไม่เอาอ่ะทำไมชื่อยาวจังนี่เราคุยเรื่องการโดดเรียนอยู่นะครับจะไม่ผิดวิกหน้าไซโคโลจีมันต้องสอบเพราะฉะนั้นวิกหน้าห้ามขาดแต่ว่าวีนี้ขาดได้ก็ตอนนี้กำลังจะไปที่ห้องเรียนแล้วนะคะเพราะว่านัดอาจารย์ประชุมมาตั้ง10โมงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเรียนระวังไปไม่เราจะพาทุกคนไปหาอาจารย์ก่อนคือมีเพื่อนเราวันนี้ไม่มาคนนึงชื่อเขามีชื่อว่าสวัสดีครับผมชื่อจีโน่ครับผมติดบิ๊กซีคือบิ๊กโควิดไงครับบิ๊กโควิดโดนจีโน่มาไม่น่าเสียใจมากไว้คราวหน้าจีโน่มาคลิปหน้าโอเคไหมจริงครับผมเศร้ามากเหมือนกันต้องมาประชุมพร้อมกับเพื่อนเราเพื่อนมาไม่ได้เราก็เลยต่อสายเข้ากับโทรศัพท์ตอนนี้นั่น VIP สวัสดีแกป่วยได้แล้วสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จบสิ้นแล้วค่ะจบสิ้นแล้วค่ะนี่คือไอติมที่เราโอดปานที่สุดโอ๊ยที่สุดในมอมันอร่อยท่านไหนถือมันพรีเซนเตอร์ดิสวัสดีค่ะวันนี้เรามาซื้อไอติมที่เราปวดปานเอ้าพี่ไม่พูดหนูเลยดูหน้าคนไม่พูดสวัสดีค่ะการแรมเราจะขึ้น IG ไว้ให้นี่คือ AD ของเราในวันนี้เย้วันนี้จริงๆต้องแต่งนะก็ก่อนที่เราจะให้นักแสดงได้แต่งหน้าเราต้องแต่งหน้าก่อนถูกต้องก็คือเรานัดครูคอลตอนเที่ยงแล้วก็นัดนักแสดงตอนเที่ยงครึ่งแล้วคือตอนนี้เรานั่งรอเวลารอการแต่งหน้า
ก็จริงๆแล้วอ่ะมีเดียคอมมันมีแบบมันมีหลายคอนเซนเทรชั่นมากๆเลยใช่ไหมเรื่องสามคอนเซนเทรชั่นมันเหมือนเป็นเอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยเออใช่มันฟีลแบบว่าเหมือนวิชาโทวิชาเอกเราอยู่ในCreative Content เคยอยากจะเรียนเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์แล้วก็ได้ไปออกกองบ่อยแต่ว่าสำหรับ Journalism เป็นเกี่ยวกับข่าวการทำ Documentary ถ้ามันคือนิเทศ JR ใช่งานเขียนแบบคือแบบออกเป็นแนวแบบวารสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกแนววารสารแล้วก็สุดท้ายก็คือ Integrate Media มันจะเป็นเกี่ยวกับการทำ Marketing ผ่านสื่อใช่แบบคือแบบ Digital Marketing ซึ่งสมัยนี้ฮิตมากๆแบบในตลาดกำลังแบบหาเด็กที่จบอะไรแบบประมาณนี้มาคนก็เลยเรียนเยอะมากใช่คืออันนี้ไม่เป็นเอกที่เปิดใหม่นะตอนแรกมันมีแค่ Creative Journal ใช่ไหมใช่แต่มันเพิ่งเปิดของ Integrate มาคือตอนนี้แบบคนลงเยอะมากเพราะว่าเราก็รุ่นแบบที่3ที่4ใช่เขาก็จะมีสอนเรื่องการแบบทำบงทำแบรนด์แล้วก็แบบการที่จะโปรโมทแบรนด์ตัวเองผ่านสื่อมันไม่ได้เป็นแค่แบบไปออกกองหรือว่าแบบไปทำหนังอย่างเดียวมันมีหลายอย่างมากให้เลือกแต่จริงๆอ่ะตอนปีหนึ่งเนาะเราก็จะได้เรียนวิชาแบบเบื้องต้นพื้นฐานทั้งหมดเลยแล้วก็จะพอรู้แบบประมาณแบบช่วงปี2จะพอรู้แล้วว่าจะอยากเรียนคอนเซนเทรตหนังอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของการเรียนนิเทศคือการที่เราไม่ทำงานคนเดียวการที่เรามีแบบเขาเรียกว่าคอนเนคชันและมีการคอมมูนิเคตต่อคนอื่นแล้วเราก็จะได้เวียนไปเจอเพื่อนใหม่ๆมีเดียคอมมาเหมือนเป็นการแบบทำงานกลุ่มร่วมกันอะไรเงี้ยเราจะได้เจอคนหลายแบบก็สนุกไปอีกแบบมันไม่ค่อยมีสอบนะมีเดียคอมทำโปรเจกต์ส่วนเดียวโปรเจกต์ใหญ่ก็มีแบบวิชากฎหมายอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนวิชากฎหมายของสื่อแต่เราต้องไปออกกองกับการันต่อให้การันแต่งหน้าก่อนใช่ค่ะคือถ้าใครมา IC นะคะวิธีหาเด็กมีเดียคอมก็คือกลุ่มที่ยืนคุยกันเสียงดังๆกลางแคมป์เด็กเยอะๆเสียงดังก็เยอะแล้วอะไรวันนี้อารมณ์มันคือเฮดรูมอาจจะไม่ค่อยโอเคนะคะทุกคนขอโอกาสดีขึ้นเยอะแล้วเราคือยินดีต้อนรับสู่ช่วงหมีมีสมองอันนี้อยู่แท็กอะไรกันบ้างเดลิกเดลิกอ๋ออยู่เดลิกอันนี้เป็นพ่อหนุ่มพุ่มกับนะตอนนี้เรามาทำอะไรสักการะมันมาเป็นเบรกดาวสำหรับกองถ่ายที่จะเริ่มอีกภายในไม่กี่นาทีตอนนี้กี่โมงแล้วอีก5นาทีเที่ยงแล้วเราฟูคอตอนเที่ยงนี่คือเบรกดาวที่เรามาปิ้นที่มอคือแบบว่าที่มอปิ้นเอกสารฟรีนะมันไม่เชิงว่าฟรีหรอกเขาก็จะมีเงินให้ในบัตรเครดิตให้เทอมละ800บาทใช่มันก็รวมกันทั้งหมดแล้วก็ยืมเพื่อนใช่แล้วเทอมใหม่ก็จะเขาก็จะเติมให้ใหม่นี่ใช่คุณก็เรามาเป็น AD มาแต่ปีนี้ปิ้นเบรกทุกเทอมอ๋อใช่นี่คือ AD Assistant Director ของกองวันจ้างได้นะคะแท็กไหนมีแฟนแล้วโอ๊ยไม่จ้างงานมีแฟนแล้วก็เขาไปขี้ก่อนนะตอนนี้เราปริ้นเบรกดาวเสร็จแล้วขอดูเบรกดาวหน่อยหนาวมาก400บาทที่หายไปนี่คือเงินค่าเทอมนี่คือใช่ถูกต้องครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะไปครูคอทุกคนก็กำลังจะไปรวมตัวกันก่อนที่นักแสดงจะมาอีกในอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบไปเจอกันอีกทีตอนอยู่ที่รวมตัวครับคุยไอ้เต่าน่ารักจะกระทำเกินไปน่ารักอันนี้เจฟกำลังตั้งกล้องอยู่เตรียมจะถ่ายแล้วในอีกประมาณกี่ประมาณแป๊บนึงใช่ตอนนี้เราก็กำลังจะออกกองแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟูเทจของพี่กองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสู้ทุกคนพร้อมแล้วโอเคสู้ถ่ายซีนที่มอเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายหน้ามอต่อนะคะทุกคนอยากให้ดูสภาพโต๊ะมากครับรกมากเป็นกองถ่ายที่สกปรกซกมกมากครับผมเด็กดาวเอวาขาดครับใช่ครับมันขาดทุกคนเราทำเปียกทุกคนดูเด็กดาวเอวาไหนไม่เปียกบ้าง And I'm getting mighty tired of your traveling ways and listening to that jackass Bray ก็อันนี้เราถ่ายที่คาเฟ่อันนี้ก็ลองหามุมถ่ายก็เลยใส่แท็กซี่การเดินเราเลือกปัญหาแต่แรกแต่งเท้าแต่งเท้าได้บีบแล้วน่ารักแล้วเอวาน่ารักแค่มองมองอะไรพวกแบบแล้วก็มีผักต้องแต่เนื้อชูได้แล้วแต่งตัวจริงๆเมื่อกี้ก่อนเราเดินก็เ
เดินเข้าแสงวันนี้เรามีหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นแคมรีพอร์ตต้องตรวจรีพอร์ตวันนี้หมดเลยครับนี่คือขั้นตอนไหนตอนนี้เราถ่ายแม็กคาเฟ่นี่คือขั้นตอนของเราแล้วก็เดี๋ยวถ่ายที่นี่เสร็จใช่ไหมเราไปถ่ายที่คอนโดต่อครับผมก็ชวนเขาคุยหน่อยนะอย่างน้อยก็แบบการเจอแฟนเก่าในรอบแบบปีอะไรเงี้ยถึงมันจะไม่เคยมีอ่ะแต่ก็ลองดูย้อนบ่อยเหมือนกันเนาะก็สปีดแล้วตอนนี้เราถ่ายใกล้เสร็จแล้วหรอเห็นปะน่ารักมากน่ารักจังเลยอ่ะไปแล้วโอ๊ยๆๆตอนนี้เราถ่ายที่คาเฟ่เสร็จแล้วทุกคนเราจะไปไหนต่อเราจะไปไหนต่อเราถ่ายคาเฟ่เสร็จแล้วเราจะไปถ่ายที่หลังมอต่อนะคอนโดของภูมิกับตอนนี้กำลังรอทุกคนรู้โลเคชั่นนะคะแล้วก็จะไปดูกันในที่หลังมสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆอันนี้คือเป็นที่สุดท้ายใช่ไหมที่ถ่ายเราจะเลิกกองแล้วเรื่องอะไรเราไม่เลิกในนี้หลายซีนเราเหลืออีกหลายซีนแต่ว่าถ่ายที่นี่นี่กำลังไอดีกำลังทรงงานหนักเขานั่งแบบเขาไม่รู้ตัวเขาส่งงานหนักเขาไม่รู้เขาน่าจะรู้แล้วแต่เขาไม่รู้ขอประตูให้เดินมาวัยรุ่นจดแคมรีพอร์ตวัยรุ่นตีเสลดคู่กับแคมรีพอร์ตเย่เย่ตอนนี้โลสุดท้ายถ่ายในห้องเสร็จแล้วแล้วก็จะไปถ่ายที่สุดท้ายที่กูเป็นร้านอาหารที่นั่นเลยนะเราจะเดินไปโดยการเอ้ยเราจะเดินทางโดยการเดินจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นซอยที่แบบนักเรียนเขาชอบอยู่กันใช่ไหมไม่ใช่เขาชอบอยู่เขามีที่ให้อยู่แค่นี้ถ่ายที่สุดท้ายที่กูพูดมากี่รอบแล้วอ่ะหลายรอบแล้วแต่ว่ามันมีแค่2ช็อตเองเพราะฉะนั้นจะเสร็จละเคยเห็นอันนี้เคยเห็นอันนี้ป้าเวลาไปออกกองลูกเสือแล้วเขาก็จะแบบมีคนอย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยแล้วก็มีป้ายตามมาดีโอพีA few inches later. Yeah. 3 2 1 Gong. Yeah. ไอ้กองเอาไว้ว้าวแต่ว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่1เต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะให้11เพราะวันนี้เหนื่อยเป็นพิเศษแต่ว่าวันนี้แบบได้ทําอะไรหลายอย่างมากขอบคุณเยอะมากไอ้ตาจิ๋วขอบคุณตากล้องที่ถ่ายแล้วให้ขอบคุณคนข้างตากล้องทุกคนเยอะมากโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ
ลาก่อนตลอดการปิดกล้องลาก่อนตลอดการปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องโอ้ยปิดสนิท